คนเราท้อใจเรื่องราวต่างๆหนทางมากมายให้ก้าวเดินเท่าไรก็ไปไม่ถึงสักทีมันทำให้ฉันได้ถึงนิทานที่เคยได้ฟังมันจะนอนหลับฝันดีเป็นนิทานเก่าๆเป็นเรื่องเล่าเก่าๆที่มีคนตายกับเราไปกับคนเราดันว่าจ้าครั้งหนึ่งดาบมันนับมากกว้างใหญ่มีเจ้ากระต่ายที่คิดว่าเป็นข้าแต่ว่าใครมันจะต้องการที่จะทวงความยิ่งใหญ่ในเรื่องของความไวเพื่อจะสยบมันดูเลยจะตอบเป็นคนสุดท้ายจนในป่านนี้มันคงไม่มีทางใดที่มันจะเทียบได้แต่ใครจะรู้แต่ใครจะเห็นก็จะเป็นคำถามวิจัยว่าเพราะอะไรฉันต้องรับคำและเมื่อไรต่อเมื่อไรเห็นมาก่อนเจ้าบนโลกความใหญ่ใบนี้ข้ามาวันก่อนเจ้าเรามาลองดูกันสักตั้งสักวันนี้จะได้เห็นดีและแล้วนิทานเรื่องนี้ก็สอนให้รู้ว่ามันจะได้ไงมันจะได้ไม่ได้เราจะไม่ท้อจะต้องเจออะไรเส้นทางที่เราจะไปเราจะไม่หยุดฝันมันจะมองยังไงใครจะพูดอะไรคงไม่รู้กันคอยรอมันใจมันจะสักเท่าไรมันต้องมีสักวันเราจะไปให้เธอแล้วเรื่องราวก็ดำเนินมาที่ตอนสุดท้ายในตอนที่เจ้ากระต่ายมีคำพูดของลูกใหญ่และคิดว่าคงไม่มีใครจึงนอนหลับไปแต่พอไม่ได้สิ่งที่ต่อเดินพยายามที่มันหลับไหลไปท่องไว้ในใจว่าต้องก้าวต่อไปจะยากเย็นเท่าไรสักวันต้องถึงจุดหมายมันจะไปไม่ได้มันจะนำไม่ได้เราจะไม่ท้อทางที่เราจะไปเราจะไม่หยุดฝันใครจะมองยังไงใครจะพูดอะไรคงได้รู้กันคอยรอมันใจมันจะสักเท่าไรมันจะไปไม่ได้มันจะนำไม่ได้เราจะไม่ท้อจะเจออะไรในทางที่เราจะไปเราจะไม่หยุดฝันใครจะมองยังไงก็เสียใจครับที่กลับมาไม่ได้ครับกลับมาได้แล้วแต่พลาดสุดท้ายครับใจเขาแต่สู้ต่อไปครับ